tape2.com เติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและ description นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม ROX นะครับก็ตามที่เพื่อนๆน่าจะทราบกันแล้วก็คือช่วงนี้เนี่ยในเกมมีตัวกิจกรรมตัวจีนใช่ไหมครับหนึ่งในไฮไลท์ของกิจกรรมตัวจีนเนี่ยก็จะเป็นตัวสัตว์ขี่สปีด6ตัวใหม่เลยเป็นเจ้าน้องเสือนะครับเดี๋ยวเจเปิดให้ดูแป๊บนึงละกันก็คือถ้าเกิดใครที่เล่นเกมมาตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นตัวนี้นะจะทราบว่าไอ้ตัวสัตว์ขี่สปีด6เนี่ยนอกจากมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่2เลยและที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือนี่นะครับคาที่ขี่ลบได้ไนท์กับหลอดไนท์ก็คือไนท์เนี่ยจะไม่ได้แบบว่าขี่ปีโกดและเดินช้าละก็คือใส่อันนี้ตลอดได้เลยเป็นสัตว์ขี่สปีด6และใส่ตีมอนได้ด้วยตีคนได้ด้วยก็เทพมากครับสำหรับไนท์แล้วก็ถ้าเกิดยิ่งในอนาคตนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะอนาคตแรนเจอร์เข้ามาใช่ไหมครับคลาส3ของนักนูเนี่ยขี่ตัวหมาป่ายิงใช่ไหมครับก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นตัวสัตว์ขี่ตัวนี้ขี่ยิงได้เหมือนกันก็เลยเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ขี่ที่แบบว่าเข้ามาได้จังหวะพอดีเลยครับแบบมาได้แบบพีคเลยทำให้ราคาของเจ้าสัตว์ขี่เสือตัวนี้นะครับก็ถือว่าแรงมากเลยครับอย่างนี้นะครับเป็นกราฟของตัวเซิร์ฟเนเมซิสนะตัวแรกนะครับจบไปที่2ล้านกว่าเพชรฟ้าเลยนะครับ2ล้านกว่าเพชรฟ้าเนี่ยต่อให้เราเติมแบบเป็นเลทถูกๆจากร้านเติมเกมแล้วนะครับก็คือเป็นแบบแสนกว่าบาทเลยแล้วตัวที่เหลือเนี่ยก็ยังเกินล้านทุกตัวเลยนะครับเกินล้านเนี่ยก็คือเกิน 50,000 บาทใช่มั้ยราคาแบบโหดเหี้ยมมากก็คือตัวนี้เนี่ยจริงๆมันดีด้วยแล้วก็มันแอบหายากด้วยครับดอดจากไอตัวบอสตัวจีตัวใหม่แต่ว่าจริงๆมันก็มีโอกาสได้ฟรีๆนะครับจริงๆจะบอกว่าฟรีก็ไม่ถูกแต่ว่าได้มาในราคาถูกมากนะครับถ้าเกิดแบบดวงเราแข็งจริงๆนะก็คือแลกของกับตัวเสือกิจกรรมได้ครับเนี่ยร้านค้าเหรียญตาใช่มั้ยมันจะมีอ่างเปาตัวนี้ครับที่เราแลกได้แค่100ครั้งนะอันนี้จริงๆเจแลกไปหมดแล้วมันเลยเขียนว่า0ครั้งจริงๆคือเป็น100ครั้งนะครับต่อ ID ก็คือเนี่ยหลังเปิดถุงนำโชคแล้วได้พวกของอัพเกรดของรีไฟของเอนแชนนี้ก็ทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าก็คือเนี่ยมีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้สัตว์ขี่สุดเอ็กซ์คลูซีฟปีเสือเทเชอร์ไทเกอร์ด้วยนะครับก็คือจะได้ตัวเสือตะกี้ได้ด้วยแล้วตัวนี้เนี่ยเท่าที่เห็นมีคนเปิดได้แล้วนะแต่ว่าแบบได้ยากมากๆนะคนเปิดได้เนี่ยเขาบอกไม่ติดล็อกด้วยนะคือแบบใครจะไม่ใช้เนี่ยเปิดได้มาถึงก็เอาไปขายได้เหมือนกันก็จัดไปครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองเปิดตัวนี้ดูนะครับเจแรกไว้ครบละ100ซองโอเคก็เดี๋ยวมาเปิดที่แมปป่าที่ตัวเสือเอ็กก้าเกิดนะครับนี้นะด้านขวาปลายยอนใช่ไหมครับก็คือแมปเสือเกิดอาจจะเปิดได้สัตว์ขี่เสือนะแล้วก็ตะกี้เจลืมพูดนิดนึงนะว่าจริงๆก็เชียร์ให้ทุกคนไปลองแลกมาเปิดวัดดวงนะครับเพราะว่าไอซองอ่างเปาตะกี้เนี่ยคือมันไอ้นี่เองครับมันใช้ตัวเหรียญอันเนี้ยที่ตอนนี้ราคา 1,000 แล้วก็จริงๆอาจจะลงไปมากกว่านี้อีกนะใช้2อันใช่ไหมครับเท่ากับว่าอ่างเปา100อันเนี่ยที่มันแลกได้มากสุดแค่100อันใช่ไหมก็คือใช้อันนี้แค่200อันก็คือตกประมาณ 200,000 เพชรแดงเองครับก็คือแบบยอมเสีย 200,000 เพชรแดงหรืออาจจะถูกกว่านี้ก็ได้มีลุ้นได้แบบว่าได้เพชรแดงแบบอู้ฟู่นะคือมันแบบว่าไม่ได้คือต้องบอกว่าไงดีอ่ะมันไม่ได้บอกว่าเสี่ยงเยอะใช่ไหมไม่ได้แบบว่าเสียเพชรแดงเยอะอะไรเงี้ยก็ลองเปิดขำๆดูครับเผื่อได้ลองดูนะอาจจะแบบแจ็คพอตแตกหวยออกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปเปิดกันเลยยิ่งถ้าเกิดสมมติใครแบบยังทำพวกออฟแมวพวกอัปเกรดอะไรไปไม่ครบเนี่ยจริงๆมันพอได้อยู่นะเพราะมันได้พวกของอัปเกรดมาด้วยเนาะหมายถึงว่าได้ครบเลยนะอัปเกรดออฟแมวตีบวกอะไรเงี้ยไปมีอันนี้เหลือแค่95อันนะพอดีเจมีลองเปิดเทสไปนิดนึงก่อนอัดคลิปเนาะไปทีละ5อันป้าบเนี่ยจริงๆได้พวกหินตีบวกมาก็ได้ใช้แหละมั้งยังไม่แย่มากแต่ว่าพวกหินอัปเกรดเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ละเอาไปย่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราผ่านมาแล้วใช่มั้ยก็ย่อยไปไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเจค่อยย่อยทีเดียวแล้วกันช่างมันโอเคไปมี90ซองทีละกี่ซองดีเอาแบบรวดเร็วทีละ10แล้วกันอ่ะ10ก็ถือว่ากำลังดี1 2 3ปึ๊บเทเกอร์ไทเชอร์ลินพันเทเชอร์ไทเกอร์เอ้ยมีหินขั้น2ด้วยนะเอ้าตอนแรกเจนึกว่ามีแค่หินขั้นแรกนะมีขั้น2นี่โอเคอยู่นะเพราะว่าขั้น2มันเม็ดละประมาณ10,000กว่าใช่ป่ะซองอ่างเปาเราตกประมาณซองละแค่ 2,000 น่ะจริงๆอย่างอันนี้เปิดไป10ซอง10ซองก็ตกเท่าไหร่ไง 20,000 เพชรแดงใช่ป่ะ 20,000 เพชรแดงได้หินตีบวกมา2เม็ดนี่ก็คุ้มแล้วนะก็โอเคอยู่นะไปอีก10 1 2 3เสือมาสัตว์ขี่ฟึบโอ้แต่ว่าอันนี้คือหินอะไรอ๋ออันนี้หินมอร์ล็อกปะนึกว่าแบบหินออฟเมืองไกลๆไม่ใช่นะมอร์ล็อกมันจะมีถึงแบบว่าปลาย่อนการ์ดเทมอะไรงี้ปะถ้ามีพวกนั้นนี่คืออย่างคุ้มเลยนะแต่ว่ามันติดลูกกุญแจนะก็คือถ้าเกิดได้มาก็คือต้องไปใช้เองใช่ไหมขายไม่ได้อีก10ฮึบเรียบร้อยแตกถ้าเกิดสมมติได้เสือจากไอตัวซองนี้ชื่อมันจะขึ้นไหมไม่น่าขึ้นเนาะแต่ว่าเริ่มไม่ได้แล้วรอบตะกี้ที่แบบว่าได้หินขั้น2 2อันนี้ฟุกปะเนี่ยโอเคจัดไปฮึบเรียบร้อยแตกคือถ้าเกิดจะเอาคุ้มของเจก็คือออฟปะลิ้นพันออฟพรเจก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมก็คือต้องลุ้นจากหินตีบวกนี่แหละไปอีก10โหไม่มีความหวังเลยแต่มันได้ยากอยู่แล้วแหละไม่งั้นเห็นคนได้เพียบแล้วใช่ไหม
น่าจะแบบอาจจะสักเปิดสักแบบพันคนเงี้ยได้สักคนนึงอะไรเงี้ยฮึบเรียบร้อยแตกแห้งกิฟต์มาทีนี้เหลือ30ซองสุดท้ายใช่ไหมเจตั้งใจไว้แล้วว่าจะแบบกดลวดทีเดียว30ไปชมนกชมไม้ชมทะเลวิวสวยๆแล้วเปิดทีเดียวรู้เรื่องเอ้ยมีพระพุทธรูปตรงนี้ด้วยนั่งตรงนี้แล้วกันไปทีเดียว30ซองไม่รวยก็เจ๊งใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่เจ๊งหรอกอย่างที่บอกไปว่าค่าเปิดมันแบบว่าถูกมากใช่ไหมลุ้นขำๆได้1 2 3เสือสักคีทีเดียวติดฮึบเรียบร้อยแตกปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแตกจริงหินตีบวกก็ไม่ค่อยได้รอบนี้ได้หินมอลล็อกเนี้ยมาทำไรเนี่ยโอเคครับแห้งกิฟต์เลยเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอตัวอ่างเปา100ซองนะ95ซองนะเพราะว่ามีเปิด5ซองไปก่อนมาคลิปก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมI'm gonna fade away.